สวยงักนิยายอิงพงศวดานจีนสมัยราชวงศ์องให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สิบสามฝ่ายจงเล่าซิวเป็นแม่ทับหน้ายกออกไปก็คิดถึงงักหุยซึ่งได้พูดจาสัญญากันไว้แต่ก่อนจึงทำหนังสือให้ม้าใช้ถือไปถึงงักหุยให้งักหุยยกกองทัพมาช่วยสู้รบกับกิมงึดตุดโดยเร็วฝ่ายงักหุยเมื่อเวลานั้นป่วยอยู่ ได้ทราบหนังสือของจงเล่าซิวแล้วก็ทำหนังสือตอบไปว่าการครั้งนี้ข้าพเจ้าป่วยมาช้านานแล้วจะคุมกองทัพไปช่วยท่านนั้นยังไปไม่ได้ถ้าโรคค่อยคลายขึ้นแล้วก็จะรีบยกไปช่วยท่านทหารมาใช้รับหนังสือของงักหุยแล้วกลับมาแจ้งความกับจงเล่าซิวว่างักหุยป่วยมาไม่ได้จงเล่าซิวได้ดูหนังสือรู้ความแล้วก็เสียใจครั้นอยู่มาเวลาวันหนึ่ง ลีกังสั่งให้เตียเปลาลงเรือเล็กไปเที่ยวลาดตระเวนตรวจตราดูตามลำแม่น้ำระวังข้าศึกอย่าให้เล็ดลอดเข้ามาสืบสวนเอาข่าวราชการทัพฝ่ายเราไปได้เตียวเปาคำนับปลาลงเรือออกไปเที่ยวลาดตระเวนตามลำแม่น้ำอยู่ทุกเวลาเตียเปาจึงคิดแต่ในใจว่ากิมงึดตุดยกกองทัพมาครั้งนี้มีคำคนพูดกันว่าทหารมากมายหลายสิบหมืน่นจำเราจะเล็ดลอดเข้าไปดูให้เห็นจริง คิดดังนั้นแล้วก็ลงเรือเล็กกับทหารเก้าคนสิบคนข้ามไปถึงฝั่งข้างกองทัพกิมงึดตุดตั้งอยู่ก็จอดเรือเข้าแอบซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ครั้นเวลาดึกประมาณสามยามเตียเปาก็เหน็บกระบี่สั้นถือกระบองเหล็กขึ้นบกเดินไปถึงค่ายพวกหวลเห็นฐานเลวรักษาค่ายนอนหลับอยู่หน้าค่ายหลายคนเตียเปาก็ตรงเข้าจับรวบรัดเอามือปิดปากอุ้มสะายมาได้คนหนึ่งปรารถนาจะถามข้อราชการเอาความจริง ครั้นมาใกล้จะถึงเรือก็วางฐานผู้นั้นลงเห็นไม่หายใจก็รู้ว่าฐานผู้นั้นตายเสียด้วยเอามือปิดปากหายใจไม่ออกเตียวเปาก็ศพทิ้งน้ําเสียแล้วรีบเดินด้อมเข้าไปเอามาได้อีกคนหนึ่งจึงถามว่าฐานในกองทัพกิมเงือตุดมีฐานเอกทหารเลวประมาณสักเท่าใดให้บอกไปโดยจริงถ้าเท็จมากล่าวก็จะฆ่าเสียเดี๋ยวนี้ทหารผู้นั้นกลัวความตายก็บอกว่าทหารเอกทหารเลว มีหมดด้วยกันประมาณห้าสิบหมื่นเตียเปาได้ฟังดังนั้นแล้วก็เอากระบี่ฟันฐานผู้นั้นตายเอาศพทิ้งน้ำเสียแล้วเดินไปดูที่โรงสำหรับทำเรือและมัดแพซึ่งจะบรรทุกฐานข้ามฟากเห็นนายช่างเหล่านั้นนอนหลับอยู่เป็นนั้นมากเครื่องมือทิ้งเกลื่อนกราดอยู่เตียเปาก็ลอบเข้าไปในโรงชักกระบี่ออกฟันช่างเหล่านั้นล้มตายเจ็บป่วยลงไปหลายคนคนเหล่านั้นตื่นขึ้นไม่รู้เหตุผลก็ตกใจพากันวุ่นวายวิ่งหนีไปสิน้น เตี้ยเปาไปจุดเผาโรงไม้ลุกโพลงแสงสว่างขึ้นแล้วรอบนี้กลับมาเรือไฟฐานพวกช่างหนีไฟไปแจ้งความแก่โอโกเหลียงโอโกเฮาผู้เป็นนายกองทําการว่าข่าศึกรอบเข้ามาฆ่าคนในโรงทําเรือตายเป็นหลายคนแล้วเอาไฟเผาโรงขึ้นโอโกเหลียงโอโกเฮาก็เอาความไปแจ้งแก,กง่กิมเงือดกิมเงือดให้ฐานออกเที่ยวค้นคว้าหาจับตัวข่าศึกก็ไม่ได้จึงโกรธฆ่าโทษโ,โอโกเหลียงโอโกเฮา ว่าตัวเป็นนายกองไม่ระวังรักษาให้เกิดเหตุขึ้นดังนี้โทษถึงตายจงเร่งไปทำเรือมัดแพเข้าให้ครบจำนวนในสิบวันถ้าไม่แล้วก็เจ้าโทษทั้งนายทั้งไพร่ตามอาญาศึกโอ้ก็เหลงโอ้ก็เขาก็คำนับลาไปฝ่ายเตียเป้าหนีข้ามฝากมาถึงค่ายพอเวลารุ่งสว่างก็เข้าไปเล่าความให้ลีกังฟังตามซึ่งได้ไปกระทำกับข้าศึกทุกประการลีกังได้ฟังก็โกรธว,ว่า เราไม่ได้สั่งให้ไปทำการเช่นนี้เลยเหตุใดจึงได้ละเมิดไปทำเอาแต่อเภอใจคราวนี้จะยกโทษไว้ครั้งหนึ่งต่อไปภายหน้าอย่าทำการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นอันขาดเตียเปาได้ฟังก็เสียใจคิดว่าเราจเจ้าชีวิตไปสู้คมอาวุธฆ่าศึกหมายว่าจะได้ความชอบกลับมาเป็นผิดไปเสียแล้วก็คำนับลากลับมาลงเรือลาดตะเวนอยู่ตามเดิมฝ่ายกิมเงืดตุดให้ฐานเร่งทำเรือทำแพอยู่ทุกเวลาเกือบจะแล้วเสร็จ พอเกิดลมพัดกล้าม,มืดมัวกลุ่มเป็นหมอกไม่ได้เห็นดวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ทั้งกลางวันกลางคืนฐานในกองทัพหนาวยิ่งนักกิมเงึดตุดจึงพูดกับคับมีชีว่าฤดูนี้ยังไม่ถึงหน้าหนาวเหตุใดจึงได้หนาวนักหนาคับมิชีว่าซึ่งเกิดลมหนาวพัดกล้าม,มืดคลุ้มไปดังนี้ข้าพระเจ้าตรึกตรองการเห็นว่าจะเป็นบุญวาสนาของท่านกิมเงึดตุดว่าเมื่อหนาวจัดดังนี้ไม่มีความสุขทั้งไพรทั้งนาย เหตุใดท่านจึงว่าเป็นบุญวาสนาเราไม่เห็นด้วยขับมิชีจึงว่าข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังเมื่อครั้งแผ่นดินหงอโตกุ้วยอุยยกกองทัพไปตีเมืองหั่นเป็นเดือนแปดใช่เทศกาลหนาวก็มาเกิดลมหนาวขึ้นเหมือนดังนี้น้ำในแม่น้ําแข็งทหารเดินข้ามไปได้โดยสะดวกเข้าตีเมืองหั่นได้ครั้งนี้ท่านยกกองทัพมาถึงแม่น้ําอึ้งโหกีดกันขวางหน้าอยู่มาเกิดลมหนาวขึ้นน้ําในแม่น้ําอึ้งโห ก็คงจะแข็งเหมือนเมื่อครั้งกล้วยอุยตีเมืองหัน่นกิมเงือดตุดจึงใช้ให้ทหารไปดูที่แม่น้ําอึ่งโหเห็นน้ําแข็งพอจะเดินทหารข้ามไปได้ดังคําคับมิชีกล่าวก็มีความยินดียิ่งนักสั่งให้ในายทัพนายกองจัดทหารเตรียมพร้อมกิมเงือดตุดก็แต่งตัวออกเดินหน้านําทหารกองทัพข้ามแม่น้ําไปถึงฝั่งได้ลมหนาวที่มืดกลุ่มนั้นก็เลิกหายเห็นดวงพระอาทิตย์แสงแดดส่องในแม่น้ํานั้น ก็คืนเหลวไปทหารในกองทัพกิมเงืดอตุดข้ามยังไม่หมดกิมเงืดอตุดก็สั่งให้โอกโก,กเ,อเหลิงเอาเรือแพรบรรทุกทหารข้ามฟากมาถึงได้พร้อมกันสิน้นฝ่ายเตียเปาลาดตะเวนอยู่ในแม่น้ําอึง้งโหเมื่อเวลานั้นเรือติดน้ําแข็งออกลาดตะเวนไม่ได้ครั้นสิ้นหนาวแสงแดดส่องน้ําในแม่น้ํานั้นเหลวเตียเปาออกลาดตะเวนเห็นกองทัพกิมเงืดอตุดข้ามฟากมาได้สิ้นแล้วก็ตกใจรีบเอาความไปแจ้งกับลีกลางแม่ทัพทุกประการ ลีกังจึงปรึกษากับจงเล่าซิวว่าฤดูนี้ก็ใช่เทศกาลหนาวบังเกิดลมหนาวนักน้ำในแม่น้ำอึง่งโหแข็งข้าศึกข้ามมาได้แล้วทหารในกองทัพเราทนหนาวไม่ได้พากันหลบหนีไปเสียสักครึ่งหนึ่งเมื่อการเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นดังนี้ไม่รู้ที่จะคิดประการใดเลยจงเล่าซิวจึงว่าข้าพเจ้าคิดตรึกตรองไปก็เสียใจเห็นว่าการอันเป็นบุญวาสนาของกิมเงืดตุดซึ่งจะได้ชัยชนะแก่เจ้านายเราเป็นมั่นคง ซึ่งเราจะดื้อดึงต่อสู้ข้าศึกนั้นเห็นจะต้านฐานไม่อยู่ด้วยฐานมีตัวอยู่น้อยนักเห็นจะเหลือกำลังจำจะต้องถอยกองทัพกลับไปเมืองเปลี่ยนเหลียงรวบรวมฐานให้ได้มากแล้วจึงค่อยคิดออกมาต่อสู้แก่ข้าศึกลีกังได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ฐานตราเตรียมตัวถอยทัพกลับไปเมืองเปี่ยนเหลียงกิมเงือดตุดแจ้งว่าลีกังถอยทัพกลับไปก็คุมฐานรีบตามติดไปทัน เข้าโจมตีทัพลีกังแตกกระจายไล่ฆ่าฟันฐานกองทัพลีกลงตายสามส่วนหนีรอดไปได้ส่วนหนึ่งฝ่ายลีกลงจงเล่าซิลมีกองทัพกิมเงึดตุดพ้นมาได้ไม่มีความสบายกลับจะต้องโทษฝ่ายมาใช้คอยเหตุเมืองเปลี่ยนเหลียงครั้นเห็นกองทัพกิมเงึดตุดข้ามแม่น้ําอึง้งโหมาได้ตีกองทัพลีกลงจงเล่าซิลแตกก็รีบกลับมาเอาความไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานให้นําขึ้นกราบทูล พระเจ้าซองคิมจงฮ่องเต้ทราบความว่าข้าศึกยกข้ามแม่น้ำอึง่งโหมาได้ก็ทรงขัดเคืองลีกังจงเล่าซิวเป็นนั้นมากสั่งให้ทำหนังสือรับสั่งให้ถอดลีกังกับจงเล่าซิวออกเสียจากที่ขุนนางให้เป็นไพร่เจ้าพนักง,งานทำหนังสือมอบให้ข้าหลวงไปฝ่ายลีกังจงเล่าซิวมาใกล้จะถึงเมืองเปียนเหลียงพบข้าหลวงเชิญหนังสือรับสั่งมาให้ลีกังจงเล่าซิวก็คำนับรับหนังสือรับสั่งเปิดผนึกออกอ่านมีความว่า พระเจ้าซองคิมจงฮ่องเต้สั่งให้ลีกังกับจงเล่าซิลคุมฐานยกกองทัพไปรักษาแม่น้ำอึ่งหไม่ให้กองทัพกิมเงึดตุดยกล่วงข้ามมาได้ลีกังจงเล่าซิลไม่เป็นใจด้วยราชการละเลยในกองทัพกิมเงึดตุดยกข้ามแม่น้ำมาได้โทษลีกังจงเล่าซิลผิดถึงที่ตายแต่ทรงพระเมตตาว่าเป็นคนเก่ามีความชอบต่อแผ่นดินมาจึงพระราชทานโทษซึ่งจะประหารชีวิตนั่นเสียให้ถอดลีกังจงเล่าซิลออกเป็นไพร ลีกังจงเล่าซิวได้แจ้งหนังสือรับสั่งแล้วก็เอาตราสำหรับยศคืนให้ข้าหลวงไปถวายพระเจ้าซองคิมจงฮ่องเต้ลีกังจึงพูดกับจงเล่าซิวว่าเราทั้งสองยกกองทัพไปครั้งนี้ก็ตั้งใจซื่อสัตย์กตันอยู่ต่อแผ่นดินโดยสุจริตแต่การศึกเหลือกำลังก็ย่อมทราบอยู่แล้วเจ้านายของเราเชื่อคำคนที่พูดจายุยงจึงได้ถอดเราเสียจากราชการก็ไม่มีความทมนัดแต่อยู่ในเมืองเปียนเหลืองนี้เห็นจะไม่พ้นอันตราย จะต้องพาบุตรภรยาครอบครัวอพยพไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นคอยฟังราชการไปก่อนเมื่อมีท่วงทีก็คงจะได้ทำราชการอาสาแผ่นดินต่อไปอีกพูดแล้วก็พากันเข้ามาในเมืองเปลี่ยนเหลียงรวบรวมทรัพย์สิ่งของอพยพครอบครัวบุตรภรยาออกจากเมืองไปฝ่ายกิมเงืดตุดข้ามแม่น้ำอึง่งโหมาได้พร้อมมูลกันแล้วจัดให้เฮกฮอกเกา่าคุมฐานเป็นทัพหน้าให้โอกกกเหลงโอกกกเฮาเป็นทับหนุน กิมเงืดตุ๋นเป็นแม่ทัพหลวงยกเดินกองทัพเข้าไปเมืองเปลี่ยนเหลียงครั้นใกล้กำแพงเมืองประมาณยี่สิบลี้ก็สั่งให้กองทัพหน้าหยุดตั้งค่ายลงไว้กองทัพหนุนกองทัพหลวงก็ตั้งเรไรกันออกมาฝ่ายมาใช้เห็นกองทัพกิมเง,งืดตุ๋นยกเข้ามาใกล้เมืองแล้วก็เอาข่าวเข้าไปแจ้งแก่เจ้าพนักง,งานให้กราบทูลพระเจ้าซองขิมจงฮ่องเต้ทรงทราบก็รับสั่งให้หาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเข้ามาพร้อมกันตรัสปรึกษาว่า กิมเงึดตุดยกกองทัพล่วงเข้ามาตั้งอยู่ใกล้กำแพงเมืองแล้วท่านทั้งปวงจะคิดประการใดเตียปังเชียงจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้าได้มีหนังสือไปเกณฑ์กองทัพหัวเมืองให้ยกมาช่วยก็ยังไม่มาถึงบัดนี้กิมเงึดตุดยกข้ามแม่น้ําอึง้งโหมาได้แล้วทหารซึ่งจะรักษาเมืองก็มีอยู่น้อยตัวเห็นจะสู้รบต้านทานไม่ได้ขอให้จัดสิ่งของทองเงินออกไปให้กำนันกิมเงึดตุดพูดจาขอเป็นทางไมตรี ให้ยกกองทัพข้ามแม่น้ําอึง้งโหไปเสียแต่พอกองทัพหัวเมืองมาถึงพร้อมกันแล้วจึงค่อยคิดวราราชการต่อไปก็คงจะได้ชัยชนะพระเจ้าซองคิมจหงฮงเต้จึงตรัสว่าเมืองเราเป็นใหญ่หัวเมืองใหญ่น้อยที่ขึ้นก็มีเป็นนั้นมากซึ่งจะจัดสิ่งของออกไปอ่อนน้อมพูดจาเป็นไมตรีกับกิมงึดตุดพวกหัวนอกประเทศนั้นเรายังไม่เห็นด้วยในเมืองเรานี้ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีอยู่เป็นนันมาก จะไม่มีผู้ใดคิดต่อสู้ต้านทานกิมงึดตุดได้แล้วหรือเตี้ยปังเชียงทุนว่าซึ่งจัดสิ่งของออกไปให้กิมงึดตุดขอเป็นทางไมตรีนั้นก็พอจะให้สงบศึกสงครามถ้าไม่คิดดังนี้ขืนจะสู้รบข้าพเจ้าเห็นว่ากิมงึดตุดยกมาทหารมีฝีมือก็มากจะเข้าตีหักหานเอาฝ่ายเราเหลือกําลังที่จะรักษาเมืองไว้ได้พระเจ้าซองกิมจงฮองเต้ก็สิ้นพระปัญญาที่จะโต้แยง้ง ยอมเห็นด้วยตามคําเตียปังเชียงว่าทุกประการเตียปังเชียงจึงกราบทูลอีกว่าซึ่งจะไปพูดจากับกิมเงึดตุดครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปเองแต่จะรับพระราชทานสิ่งของทองคาหนักหาบหนึ่งเงินห้าหมื่นตำลึงแพรสีต่างๆกันพันมว้วนหญิงสาวรูปงามห้าสิบคนหญิงมโหรีขับร้องห้าสิบคนของกินกระบือแพะเป็ดไก่เอาไปให้เขาพระเจ้าซองกิมจงฮ่องเต้ก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดสิ่งของ มอบให้เตียปังเชียงตามซึ่งกราบทูลเตียปังเชียงได้สิ่งของและหญิงรูปงามครบจํานวนแล้วก็บรรทุกเกวียนออกจากเมืองหลวงไปถึงค่ายเฮกฮองเกาซึ่งเป็นนายกองทัพหน้าแจ้งกับผู้รักษาประตูว่าตัวเราชื่อเตียปังเชียงเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองเปียนเหลียงจะขอเข้าไปหาท่านแม่ทัพนายประตูก็เข้าไปแจ้งความกับเฮกฮองเกาเฮกฮองเกาให้นายฐานรองออกมาพาตัวเตียปังเชียงเข้าไปในค่าย ต่างคนคำนับกันเฮคองเกาถามว่าท่านออกมาด้วยกิจธุระสิ่งใดเตียปังเชียงบอกว่าพระเจ้าซองกิมจงฮ่องเต้ใช้ให้ข้าพเจ้าคุมสิ่งของออกมาให้กิมเงึดตุดแม่ทับใหญ่กับมีข้อความจะพูดจาเป็นทางราชมัยตรีขอท่านได้กรุณานำข้าพเจ้าไปให้พบกิมเงึดตุดแม่ทับใหญ่ด้วยเฮคองเกาได้ฟังก็โกรธว,ว่าสิ่งของทั้งปวงนี้ให้กับเราไม่ได้หรือเราก็มีอาญาสิทธิ์ฆ่าคนได้เหมือนกัน ว่าดังนั้นแล้วก็ทั้งให้ฐานจับตัวเตียปังเชียงไปฆ่าเสียเตียปังเชียงเห็นฐานตรูกันเข้ามาจะจับตัวก็ตกใจจึงร้องว่าท่านอย่าเพิ่งโกรธข้าพเจ้าก่อนซึ่งจะขอพบกิมงึดตุดนั้นก็เพราะจะพูดด้วยราชการแผ่นดินเฮของเกาว่าจะพูดด้วยราชการสิ่งใดๆพูดกับเราไม่ได้หรือจำพ่อจะข้ามหน้าไปพูดกับกิมงึดตุดก่อนตัวมีความประมาทดูถูกเรานักเตียปังเชียงว่าข้าพเจ้าออกมาครั้งนี้ ก็เป็นการดีหมายใจจะช่วยกิมเงินตุดให้ได้เมืองเปลี่ยนเหลืองโดยง่ายเมื่อจะใช้ข้าพเจ้าประการใดก็จะปฏิบัติตามเฮกกองเฮาว่าการสิ่งใดเราจะเอาเป็นธุระให้สิ้นหาต้องไปถึงกิมเงินตุดไม่ท่านจงเอาของซึ่งพระเจ้าซองกิมจงห้องเต้ส่งมานั้นมอบให้แก่เราเถิดเตียปังเชียงได้ฟังจึงคิดว่าเฮกฮ้องเก่านี้เป็นคนโลภเราตกเข้ามาอยู่ในเงื้อมมือก็เสียทีแล้ว ครั้นจะขัดขืนก็คงจะฆ่าเสียจำจะต้องยอมให้ถ่ายชีวิตประลอดไปก่อนจึงค่อยเข้าไปขู่พระเจ้าสองกิมจงฮองเต้เอาของออกมาให้กิมเงือดตุดอีกคิดดังนั้นแล้วก็ว่าซึ่งท่านรับเป็นธุระนั้นข้าพระเจ้าก็มีความยินดีจึงทั้งให้ฐานที่มาด้วยขนของเข้าไปให้เฮคองเกาทั้งสิ้นแล้วก็คำนับลากลับมาเมืองเปียนเหลียงเฮคองเกาได้สิ่งของมากมายก็มีความยินดีจึงคิดว่า ยกกองทัพมาด้วยกิมเงินตุดครั้งนี้ก็หมายจะหาผลประโยชน์บัดนี้ก็ได้สมประสงค์แล้วไม่ต้องการที่จะอยู่ให้เหนื่อยยากลำบากตัวไปยกทัพกลับไปบ้านเมืองเราให้เป็นสุขเสียดีกว่าคิดดังนั้นแล้วก็สั่งให้ฐานรวบรวมสิ่งของบรรทุกเกวียนกับหญิงสาวและหญิงมโหรีร้อยคนไว้พร้อมเสร็จครั้นเวลาดึกประมาณสองยามเฮกฮองเกาก็ยกทัพแยกทางกลับไปเมืองมาธีกก ครั้นเวลารุ่งเช้าทหารกองทัพกิมเงึดตุดไปที่ค่ายกองทัพหน้าไม่เห็นมีผู้คนก็เอาความมาแจ้งแก่กิมเงึตุดกิมเงึตุดได้ฟังก็ตกใจพูดกับนายฐานทั้งปวงว่าเหตุใดหนอเฮกของเกาจึงได้ทิ้งเราเสียเลิกฐานหนีไปท่านทั้งปวงยังรู้ความสิ่งใดบ้างหรือไม่นายฐานเหล่านั้นก็ว่าไม่ทราบความสิ่งใดเลยกิมเงึดตุดว่าคงจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงได้เลิกทัพหนีกลับไปเสีย ครั้นจะให้ติดตามไปเอาตัวก็คงจะเกิดรบราฆ่าฟันกันขึ้นเป็นสองธุระไปช่างเขาเถิดแต่ฐานเราอยู่เท่านี้ก็พอจะตีเอาเมืองเปลี่ยนเหลืยงได้พูดดังนั้นแล้วจึงสั่งให้โอโก,กเหล่งโอกกเฮาคุมฐานเป็นแม่ทัพหน้าไปตั้งอยู่ที่ค่ายเฮกของเกาฝ่ายเตียปังเชียงออกจากค่ายเฮกฮองเกาไปครั้นเวลาเช้าก็ได้ข่าวว่าเฮกของเกาเลิอกกองทัพไปสิ้นแล้วจึงเข้าไปทูลพระเจ้าซองคิมจงฮองเตว่า ข้าพเจ้าเอาอของพระราชทานไปให้กับแม่ทัพฮวนก็รับถ้อยคําว่าจะเลิกทัพกลับไปครั้นเวลาเช้ากองทัพที่มาตั้งประชิดอยู่นั้นเลิกกลับไปสิ้นแล้วพระเจ้าซองคิมจองฮองเต้ได้ทราบความก็มีพระทัยยินดีนักสิ้นพระราชวิตกเสด็จขึ้นข้างในฝ่ายมาใช้คอยเหตุเห็นกองทัพหวนยกมาตั้งที่ค่ายประชิดแน่นหนานขึ้นอีกก็รีบเอาความเข้าไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานให้นำขึ้นกราบทูล พระเจ้าซองคิมจงฮ่องเต้ได้ทรงฟังก็ตกพระทัยจึงรับสั่งให้หาเตียปังเชียงเข้าไปเฝ้าตรัสว่าท่านบอกเราว่าแม่ทัพฮวนรับของไว้และเลิกทัพกลับไปสิ้นแล้วบัดนี้ทําไมจึงมีกองทัพมาตั้งหนาขึ้นอีกเล่าเตียปังเชียงทูลว่าข้าพเจ้าได้พูดไปพูดจาไมตรีกับคิมเงึอกตุดรับแน่นอนว่าจะเลิกทัพกลับไปครั้นเวลาเช้าก็เห็นกองทัพเลิกกลับไปสิ้นแล้วซึ่งมีกองทัพยกมาตั้งประชิดเข้าอีกนั้น เห็นทีกิมเงืดตุดจะคิดว่าสิ่งของซึ่งพระราชทานออกไปนั้นน้อยไม่พอจะแจกให้นายทัพนายกองจึงได้ยกกลับมาขอพระองค์จงพระราชทานสิ่งของตามบัญชีของก่อนให้อีกข้าพเจ้าจะออกไปต่อว่าให้กิมเงืดตุดเลิกทัพกลับไปจงได้พระเจ้าซองกิมจงฮ่องเต้ได้ฟังเตียปังเชียงกลับทุนก็ยอมพระราชทานของให้ตามบัญชีครั้งก่อนเตียปังเชียงได้รับสิ่งของแล้วก็ถวายบังคมลารีบออกไปถึงค่ายกองทัพหน้า แล้วเห็นโอโกเหลิงโองโกเ,เขาออกมาเดินตรวจฐานอยู่หน้าข่ข่ก็ตรงเข้าไปคุกเข่าลงคำนับโอโกเหลิงจึงถามว่าท่านคุมสิ่งของออกมานี้จะให้กิมงึดตุดหรือตัวเราเราเป็นนายฐานแม่ทัพหน้ามิใช่กิมเงึดตุดเรารู้อยู่ว่าเมื่อครั้งก่อนท่านคุมสิ่งของออกมาให้กิมเงึดตุดเฮกฮองเการับไว้ไม่เอาไปให้กิมเงึดตุดเฮกฮองเกาเอาไว้เสียเองแล้วเลิอกกองทัพกลับไปบ้านกิมงึดตุดหาได้สิ่งของใหม่ ครั้งนี้ตัวเราจะรับนําสิ่งของไปให้กิมเงือดตุดเองเมื่อท่านมีธุระสิ่งใดจะพูดกับกิมเงือดตุดก็สั่งไว้เถิดเราจะไปบอกกิมเงือดตุดให้ทราบแต่เวลานี้กิมเงือดตุดยังมีธุระกังวลมากท่านจงกลับไปก่อนอีกสักสองสามวันจึงค่อยกลับมาซึ่งท่านจะขอเป็นไมตรีให้กิมเงือดตุดเลิกกองทัพกลับไปนั้นเราจะเป็นธุระช่วยสงเคราะห์ให้สําเร็จจงได้เตียปังเชียงได้ฟังก็มีความยินดีเอาสิ่งของซึ่งคุมออกไปนั้น มอบให้กับโอโกกเหลียงโอโกกเฮาแล้วก็คำนับลาเข้าเมืองเปลี่ยนเหลียง,งโอโกกเหลียงโอโกกเฮาเห็นเตียปังเชียงกลับไปไกลแล้วก็ปรึกษากันว่าครั้งก่อนเตียปังเชียงคุมสิ่งของมาเฮคองเกาก็รวบรวมไว้เสียเองสิ้นแล้วเลิกทับกลับไปบ้านเมืองก็ไม่เห็นมีถ้อยความสิ่งใดครั้งนี้เตียปังเชียงเอาสิ่งของออกมาอีกเราพูดหลอกลวงเอาไว้ได้สิ้นเราจะยกกองทัพกลับไปบ้านเมืองให้เหมือนเฮคองเกา ดีกว่าอยู่ทำศึกสงครามต่อไปครั้นปรึกษาตกลงพร้อมใจกันแล้วเวลาดึกประมาณสองยามโอโกกเหลงโอโกกเฮาก็รวบรวมสิ่งของพาฐานของตัวเลิกกองทัพไปเมืองเอียนจือกไยฐานกิมเงึดตุดซึ่งเข้ากระบวนทัพมาด้วยโอโกกเหลงโอโกกเฮาเห็นโอโกกเหลงโอโกกเฮาพาฐานพวกพ้องหนีไปแต่ในเวลากลางคืนสิ้นแล้วครั้นเวลาเช้าก็าความไปแจ้งแก่กิมเงึดตุดกิมเงึดตุดพรู้เหตุด,ดังนั้นก็ตกใจ จึงปรึกษากับนายฐานทั้งปวงว่ากองทัพหน้าให้ไปตั้งไม่ติดเลยเฮกของเก่าก็เลิกทัพหนีไปครั้นให้โอกคกเหลียงโอกกเขาไปตั้งอยู่แทนไม่ช้านานสักเท่าใดก็เลิกกองทัพหนีไปอีกเห็นชะรอยชาวเมืองจะออกมาให้สินบาทคาดสินบนได้สมคิดแล้วก็เลิกทัพกลับไปทําศึกบอกขอแรงกันมาช่วยดังนี้ได้ความเจ็บช้ำน้ําใจนักครั้นจะให้ไปติดตามก็คงจะเกิดเป็นศัตรูกันขึ้น จะต้องนิ่งทนงดไปก่อนตั้งหน้าตีเอาเมืองเปลี่ยนเหลียงเสียให้ได้แล้วจึงค่อยคิดแก้แค้นคนเหล่านี้ที่หมิ่นประมาทเราต่อไปกิมเงือตุดจ,จึงสั่งให้ฐานเตรียมพร้อมแล้วก็ยกไปตั้งอยู่ที่ค่ายกองทัพหน้าไยฐานสอดแนมคอยฟังเหตุการณ์เห็นฐานฆ่าศึกเลิกกลับไปแล้วยกมาตั้งอีกเหมือนอย่างแต่ก่อนก็รีบเอาความเข้ามาแจ้งแก่เจ้าพนักงานให้นำขึ้นกราบทูล พระเจ้าซองคิมจงฮ่องเต้ทรงทราบดังนั้นก็ไม่มีความสบายจึงรับสั่งให้หาเตียปังเชียงเข้ามาเฝ้าตรัสว่ารอให้คุมสิ่งของออกไปให้กิมเงือตุดถึงสองครั้งเหตุใดเลิกไปแล้วก็กลับมาตั้งลงอีกเลิกไปแล้วกลับมาตั้งลงอีกดังนี้ท่านจะคิดประการใดเตียปังเชียงกราบทูลว่าข้าพเจ้าคุมสิ่งของออกไปสองครั้งนั้นไม่ได้พบกับตัวกิมเงือตุดพบแต่แม่ทับหน้า ข้าพเจ้าจะให้พาไปหากิมเงือตุดก็ไม่พาไปว่าจะรับของไปให้กิมเงือตุดช่วยพูดจาแก้ไขให้เลิกทับกลับไปจงได้ข้าพเจ้าจึงได้มอบสิ่งของไว้ให้บัดนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะขอพระราชทานของไปอีกสักครั้งหนึ่งให้พบตัวกิมเงืตุดเองจะพูดจาต่อปากต่อคำให้เลิกทับกลับไปจงได้พระเจ้าซ้องกิมจงฮองเต้จึงตรัสว่าท่านนี้เป็นขุนานางผู้ใหญ่เราก็มีความนับถือ พูดจาไม่แน่นอนกลับกรอกว่าพบกับกิมเงือดตุดแล้วบัดนี้ว่าไม่ได้พบกิมเงือดตุดจะรู้ที่เชื่อฟังอย่างไรได้มากกาเกนเอาสิ่งของบ่อยๆดังนี้จะมีที่ไหนให้นักหนาเตียบังเชงจึงกราบทูลว่าสิ่งของทั้งปวงหาได้โดยง่ายสิริราชสมบัติได้โดยยากนักพระองค์จะมารักสิ่งของทั้งปวงมากกว่าสิริราชสมบัตินั้นเห็นไม่ควรพระเจ้าซองคิมจงฮงเต้ได้ทรงฟัง ก็ไม่รู้ที่จะตรัสโต้อตอบประการใดก็พระราชทานสิ่งของและหญิงรูปงามให้ไปตามจำนวนครั้งก่อนอีกเตียปังเชียงรับสิ่งของเสร็จแล้วก็กราบถวายบังคมลาออกไปถึงค่ายกองทัพหน้าบอกนายประตูให้เข้าไปแจ้งแก่กิมเงืดตุดกิมเงืดตุดแจ้งว่าขุนนางเปียนเหลียงคุมสิ่งของออกมาก็ให้นายฐานออกมารับพาตัวเข้าไปในค่ายเตียปังเชียงเข้าไปถึงก็คุกเข่าลงคำนับแล้วพูดว่า พระเจ้าสองคิมจงฮ่องเต้ใช้ให้ข้าพเจ้าคุมสิ่งของออกมาเป็นบรรณาการขอเป็นทางไมตรีอย่าให้ท่านคิดทำศึกสงครามต่อไปและสิ่งของข้าพเจ้าคุมออกมาแต่ก่อนสองครั้งแล้วให้ไว้กับเฮกฮองเกาครั้งหนึ่งให้กับโอโกกเหลิงโอโกกเฮาครั้งหนึ่งจะขอให้พาไปพบท่านนายฐานทั้งสองก็ไม่พาไปข้าพเจ้าคุมออกมาอีกครั้งนี้เป็นคำรบสามได้พบท่านเป็นบุญของข้าพเจ้านักหนา ตัวข้าพเจ้าก็จะสมัครเข้าทำราชการอยู่ในท่านตามแต่ท่านจะใช้สอยขออาสาไปให้สำเร็จความปรารถนาท่านจงได้กิมเงือตุดจ,จึงว่ากองทัพหน้าทั้งสองได้รับของกำนันของท่านเป็นผลประโยชน์แล้วก็พากันหนีเราไปซึ่งท่านว่าจะอาสาเราให้สำเร็จความปรารถนานั้นท่านจะคิดประการใดเตียปังเชงจึงว่าข้าพเจ้าคิดตรึกตรองเห็นว่าเมืองเปียนเหลียงก็สิ้นกำลังแล้ว ข้าพเจ้าจะกลับไปเฝ้าขอพระราชนุชาพระเจ้าซองคิมจงฮ่องเตมาให้ท่านไว้เป็นจำนำองค์หนึ่งเมืองเปียนเหลียงก็คงจะตกอยู่ในอำนาจท่านเมื่อการต่อไปภายหน้าท่านจะคิดอีกประการใดก็คงจะไม่ยากคิมเงือดตุดได้ฟังก็คิดแต่ในใจว่าเตียปังเชียงคนนี้สันดานชั่วนะักไม่มีความกตัญยูต่อเจ้านายเลยคนอย่างนี้ไม่ควรจะเลี้ยงไว้ให้หนักแผ่นดินแต่การครั้งนี้จำจะต้องคบหาคนสันดานชั่วเป็นไส้ศึก จะสำเร็จความปรารถนาคิดดังนั้นแล้วทําเป็นยินดีชมว่าท่านนี้มีสติปัญญาดีนักสมควรเป็นขุนนางผู้ใหญ่คิดผ่อนปรนบําบัดความเดือดร้อนของราษฎรไม่ให้ยับเยินรสัมรสายด้วยกําลังทะแกล้วฐานของเรานั้นชอบแล้วสมควรที่จะเป็นผู้สําเร็จพระราชการทํานุบํารุงราษฎรไพร่ฟ,ฟ้าค่าแผ่นดินจริงๆซึ่งท่านจะกลับเข้าไปนั้นเราจะให้คับมีกังคับมีเชียงสองนายกํากับเข้าไปด้วย เตียปังเชียงได้ฟังกิมเงือตุดสรรเสริญชมเชยยกยอดังนั้นก็มีความยินดียิ่งนักจึงเอาบัญชีรายชื่อของเข้าไปส่งให้กิมเงือตุดกิมเงือตุดรับมาอ่านดูแล้วว่าสิ่งของทั้งปวงเราก็รับไว้แต่หญิงรูปงามและหญิงมโหรีนั้นท่านจงเอากลับคืนไปเสียเถิดเราไม่ต้องการเตียปังเชียงได้ฟังก็คำนับปลาพาคับมีกังคับมีเชียงกับหญิงกลับไปเมืองเปี่ยนเหลียงครั้นเวลาพระเจ้าซ้องคิมจงห้องเต้เสด็จออก เตียปังเชียงก็เข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าข้าพเจ้าคุมสิ่งของออกไปพบกิมเงึดตุดได้พูดจาตกลงยอมจะถอยทับกลับไปแต่จะขอพระราชนุชาของพระองค์ไปไว้เป็นจำนำองค์หนึ่งของซึ่งพระราชทานไปนั้นรับไว้สิ้นแต่หญิงรูปงามนั้นไม่รับให้คืนกลับมาแล้วทูลต่อไปว่าซึ่งกิมเงึตุดขอพระราชทานพระอนุชาไปเป็นจำนำนั้นควรอยู่แล้วกิมเงึ้ตุดจะได้เป็นที่ไว้ใจ ถ้าขัดขืนไม่ยอมให้ก็คงจะไม่สิ้นศึกสงครามกิมงึดตุดยกมาครั้งนี้นายฐานที่มีฝีมือเข้มแข็งก็มากทหารเลวก็ถึงห้าสิบหมื่นเหลือกำลังเราที่จะคิดสู้รบรักษาบ้านเมืองขอพระองค์จงทรงพระเมตตาแก่อนาประชาราษฎรไพร่บ้านเมืองอย่าให้มีความเดือดร้อนยับเยินเสียเลยพระเจ้าสองกิมจงฮ่องเต้ได้ฟังเตียปังเชียงเอาอำนาจกิมงึดตุดมาข่มขีดังนั้น ก็อดอั้นพระไทยไม่รู้ที่จะโต้อตอบประการใดจึงตรัสว่าท่านจงพาคับมีกังคับมีเชียงไปพักอยู่ที่ตึกรับแขกเมืองก่อนเถิดเราจะเข้าไปทูลปรึกษาพระราชบิดาดูก่อนเตียปังเชียงก็กราบถวายบังคมลาพาคับมีกังคับมิเชียงไปอยู่ที่ตึกรับแขกเมืองพระเจ้าซองคิมจงฮองเต้ก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาทูลความตามซึ่งเตียปังเชียงกล่าวนั้นทุกประการไทยเซียงฮอง ได้ทราบก็ทรงพระกันแสงตรัสว่าการเกิดขึ้นดังนี้เรารู้อยู่เพราะเตียปังเชียงเอาใจไปเผื่อแผ่กับข้าศึกเป็นเสียนน้ำแผ่นดินแต่เป็นการจนใจเข้าอยู่ในที่บังคับแล้วจะทำอย่างไรได้จำจะให้เตียอองน้องของเจ้าไปเป็นจำนำอยู่กับเขาจึงรับสั่งให้หาเตียอองเข้ามาเฝ้าตรัสว่าปันี้กิมงึดตุดยกกองทัพมาเราเห็นว่าไพร่พลทหารในเมืองเราก็น้อย ขุนนางที่มีสติปัญญาแข็งแรงจะเป็นแม่ทัพสู้ศึกสงครามได้ก็ไม่มีตัวซองคิมจงให้เตียปังเชียงคุมสิ่งของออกไปให้กิมเงึดตุดขอเป็นทางไมตรีให้เลิกศึกสงครามเสียกิมงึดตุดก็ยอมแต่จะขอน้องซองคิมจงไว้เป็นจำนำคนหนึ่งเราไม่เห็นผู้ใดที่จะไปกับกิมเงึดตุดได้เห็นอยู่แต่เจ้าผู้เดียวตรัสด,ดังนั้นแล้วก็ทรงพระกันแสงสะอึกสะอื้นไปเป็นอันมากเตียอองจึงกราบทูลว่า ข้าพเจ้าเกิดมาในราชตระกูลก็ตั้งใจอยู่ว่าจะเอาชีวิตประางกายฉลองพระคุณพระราชบิดาและพระเจ้าซองคิมจงฮ่องเต้ช่วยระงับดับทุกข์ร้อนของราชดอนครั้งนี้โปรดให้ข้าพเจ้าไปเป็นจำนำอยู่กับกิมงึดตุดนั้นข้าพเจ้ามีความยินดีสมใจที่จะได้ฉลองพระเดชพระคุณขอพระองค์อย่าได้ทรงพระอาลัยโศกเศร้าไปเลยเตียอ,องก็เสด็จออกขุนนางให้หาเตียปังเชียงเข้ามาเฝ้า ไทเซียงฮองจึงตรัสว่าลูกเราซึ่งจะไปเป็นจำนำอยู่กับกิมงึดตุดนั้นเตียอองเขารับอาสาจะไปขุนนางผู้ใดจะไปกับลูกเราบ้างชินไข่จึงทูลว่าข้าพเจ้าจะขออาสาฉลองพระเดชพระคุณไปด้วยเตียอองไทเซียงฮองได้ทรงฟังก็ยินดีตรัสว่าเจ้าจะไปด้วยกว็ดีแล้วจองอุตสาพิทักษรักษาตักเตือนดูแลระวังกันให้ดีเถิดตรัสแล้วก็เสด็จขึ้น เตียอ๋องกับชีนไข่ก็ออกมาบ้านแจ้งความกับบุตรภรรยาจัดแจงสิ่งของพอสมควรไปหาเตียปังเชียงเตียปังเชียงก็พาเตียอ๋องชีนไข่กับคับมิกังคับมีเชียงออกจากเมืองเปียนเหลียงตรงไปค่ายกิมเงึดตุดเตียปังเชียงจึงให้เตียอ๋องกับชีนไข่พักอยู่นอกค่ายก่อนตัวเตียปังเชียงกับคับมิกังคับมีเชียงเข้าไปหากิมเงึดตุดที่ในค่ายคำนับแล้วแจ้งความตามซึ่งพระเจ้าซองกิมจงฮ่องเต้ ให้เตียย๋องพระราชนุชาออกมาเป็นจำนำข้าพเจ้าให้เตียย๋องกับชีนไข่ขุนนางพักอยู่นอกค่ายกิมเงืดตุดจ,จึงสั่งให้พูลูอุนไปเชิญเตียย๋องเข้ามาในค่ายพูลูอุนเป็นคนทะลึ่งซุ่มซ่ามฟังความไม่ถนัดสำคัญว่าให้ไปจับเตียย๋องเข้ามาก็รีบออกไปนอกค่ายเห็นคนขี่ม้ายืนอยู่สองคนพูลูอุนถามว่าผู้ใดชื่อเตียย๋อง ชินไข้ชี้มือบอกว่าท่านผู้นี้แหละชื่อเตียอ,องพูลูอุนก็ตรงเข้าไปจับมือเตียอ,องกระชากตกม้าลงลากเข้าไปใน,นค่ายชินไข้ก็ตามเข้าไปด้วยขณะเมื่อพูลูอุนลากเตียอองมานั้นด้วยกำลังแรงเตียอ,องได้ความชอกช้ำเจ็บปวดยิ่งนักพอเข้ามาถึงกิมเงือดตุดพูดไม่ออกประเดี๋ยวหนึ่งก็ขาดใจตายกิมเงือดตุดเห็นเตียอ,องตายก็ตกใจจึงว่าเราสั่งให้ไปเชิญเตียอ,องเข้ามาในค่ายเหตุใด จึงได้ไปฉุดลากเตียอ๋องจนใจขาดดังนี้ทำเกินนักสั่งให้ฐานเอาตัวภู้ลุยนไปฆ่าเสียตัดศีรษะไปเสียบใบหน้า่ายแล้วกิมเงือดุดจึงว่าชีนไข้ขุนนางซึ่งออกมาด้วยเตียอ๋องนั้นจะต้องรับเลี้ยงไว้ให้ชีนไข้กับขุนนางนายฐานของเราเอาศพเตียอ๋องไปฝังไว้ตามสมควร